สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มนั่งชมวิวริมน้ำก่อนพระตกคอหักดับสลดมาสามขานั่งหอนเฝ้าศพเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่25พฤศจิกายนพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนผู้กำกับสภ.แม่สอดจังหวัดตากพร้อมกำลังตำรวจสายตรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งมีคนพบศพชายเสียชีวิตลอยน้ำอยู่ในลำห้วยแม่สอดใกล้กับศาลเจ้าพ่อหลวงสุยะชุมชนร่วมใจเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยหลังรับแจ้งเหตุตำรวจพร้อมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์การเขตนครแม่สอดร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นย่านชุมชนมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวจำนวนมากอาศัยอยู่รวมกันโดยที่ราวเหล็กกั้นขอบทางเดินฟุตบาททางเท้าติดกับแนวลำห้วยแม่สอดเจ้าหน้าที่พบไทยมุงหลายคนต่างยืนจับกลุ่มกันดูศพชายนิรนามอายุประมาณไม่ต่ำกว่า50ปีนอนคอหักคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางแนวโค้งของลำห้วยแม่สอดสภาพศพสวมเสื้อแขนสั้นสีดำและยังสะพายกระเป๋าใส่ของสีดำไว้ที่หน้าอกไม่สวมกางเกงซึ่งคาดว่าอาจจะถูกกระแสน้ำในลำห้วยพัดลอยหายไปที่บริเวณจุดพบศพเจ้าหน้าที่ยังพบสุนัขสายพันธุ์ไทยสีขาวดำซึ่งเป็นสุนัขสามขากำลังส่งเสียงเห่าหอนดังไปทั่วบริเวณจุดพบศพและยังนั่งเฝ้าจุดพบศพไม่ห่างไปไหนซึ่งมีทั้งลมแรงและลมหนาวพัดอยู่ตลอดเวลาจนสร้างบรรยากาศความสะพรึงกลัวไปทั่วบริเวณดังกล่าวจนไทยมุงหลายคนกลัวรีบเดินหนีออกไปอยู่ห่างจากจุดพบศพจากนั้นทีมกู้ภัยจึงใช้เชือกและอุปกรณ์กู้ภัยโรยตัวจากราวเหล็กกั้นขอบทางเดินลงไปในลำห้วยเพื่อจะเร่งกู้ศพผู้เสียชีวิตโดยใช้เวลานานกว่า20นาทีจึงสามารถนำศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากลำห้วยแม่สอดได้สำเร็จจากการตรวจสอบศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดและไม่พบเอกสารประจำตัวว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนพบเพียงรูปถ่ายของผู้ตายกับกลุ่มญาติซึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาตกอยู่ในกระเป๋าสะพายของผู้ตายสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ตายเป็นแรงงานชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเก็บวัตถุพยานหลักฐานก่อนจะนำศพผู้เสียชีวิตส่งตรวจชันสูตรศพที่โรงพยาบาลแม่สอดก่อนที่กลุ่มไทยมุงและพม่ามุงจะสลายตัวในเวลาต่อมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ